แมนยู you, ครับหือจัดๆเลยนะครับมาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมครับจากคาเซมิโร่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายส่วนลิเวอร์พูลครับเด็กยกทีมน,นะครับแต่ชนะทีมอย่างเซาท์แมตันแบบสบายๆ3ประตูต่อศูย์แล้วก็เชลซีครับเมื่อวานนี้กลับเข้าสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งหนึ่งครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแล้วครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ ย้อนกลับไปในฟุตบอลเอฟเอครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับก็มีเตะกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันนะครับโดยคู่ที่น่าสนใจนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยกผลบุกไปเยือนทีมอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ซิตี้กลาวนะครับและนี่การจัดตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีอังเดรโอนาน่าครับลินเดเลฟวารานดาโลอัมราบัตนะครับแดนกลางมีแม็กทูมิเนคาเซมิโรเกมรุกก็มีกานาโชบรูโรโนเฟเนนเดสแอนโทนีและก็น่าตัวเป้าเป็นทางมาคัตแรดฟอร์ดนะครับ และในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นแมนยูนเตตเลยครับที่เอาชนะทีมอย่างฟอ r e เรสต์ไป1ประตูต่อศูนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ประตูชัยรอถึงช่วงท้ายเกมครับจากทางคาเซมิโร่นะครับซึ่งถามว่าดูจากการจัดตัวผู้เล่นดูจากเรื่องของความโด่งดังของตัวผู้เล่นแล้วก็มูลค่านักเตะครับคนละเรื่องนะครับแมนยูในชุดนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวจริงยกเซตนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวซีเนียทั้งทีมครับ แต่แมนยูครับเรื่องของรูปเกมการบุกอะไรต่างๆก็ถือว่าไม่ได้เหนือ,อทางฟอเรสเลยนะครับและเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งของฟอเรสมีโอกาสสร้างสรรในการจบสกอร์แมนยู16ครั้งด้วยกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูปล่อยให้คู่แข่งสร้างสรรโอกาสในการยิงประตูของตัวเองได้มากกว่า15ครั้งนะครับนี่คือจุดที่แมนยูยังไม่สามารถแก้ไขได้เลยนะครับในช่วงหลังส่วนกองหน้านะครับโอ้โหแมนยู U, มันจะยิงใครเป็นไหมครับเนี่ยถ้าไม่มีลาสมุนอคอยลุนนะครับแรดฟอร์ กานาโชอนโทนีนะครับโอ้โหถือว่าแต่ละคนลงมายิงประตูคู่แข่งไม่ได้คลีเอทีฟไม่ได้นะครับอย่างดีครับเมื่อวานนี้ที่ยังได้ความเก่าของคาเซมิโร่นะครับก็ถือว่าผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแบบคืดจับเลยครับส่วนอีกหนึ่งสนามนะครับลิพูครับเปิดแอนฟิลด์นะครับเจอทีมอย่างเซาท์ทัมตันนะครับซึ่งเป็นทีมหัวตารางของศึกแชมเปี้ยนชิพและการจัดตัวของลิพูมีดังต่อไปนี้ครับ นี่เลยครับคือไลน์อัพของเลกาภูเมื่อคืนนี้นะครับพูดสาประตูเป็นทางเคเเฮอร์นะครับเกมรับมีคอนเนอร์แบรดลีย์นะครับมีควอนซ่าเฟอร์กิลฟานไดามีซีมิคัสครับแล้วก็ทางแดนกลางครับดันโจโกเมสไปเล่นมิดฟิลด์แดนกลางครับเล่นกับทางบ๊อบบี้คลาร์กนะครับอีกหนึ่งคนก็เป็นทางเจมส์คอนเนลครับเกมรุกครับมีฮาวิเอลเลียดครับมีทางโคดี้กัคโปและหน้าเป้าเมื่อวานนี้ครับใช้เป็นทางลูยี่คูมาสครับเด็กยกทีมครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเด็กชุดนี้ทําผลงานได้อย่างสุดยอดครับเมื่อวานนี้ครับได้ประตูออกนําก่อนนะครับจากลุยยูคูมาสครับจังหวะยิงหักข้อเข้าไปอย่างสวยงามครับแล้วหลังจากนั้นนะครับครึ่งหลังนะครับทางฝั่งของนักเตะอย่างเจเดนเจมนะครับตัวสํารองที่ลงมาแล้วใช้เวลาในสนามเพียงแค่27นาทีนะครับยิง2ประตูครับลูกแรกนะครับหลุดเข้าไปชิปข้ามตัวของผู้รักประตูเซาชันตันเข้าไปอย่างนิ่มนวลสวยงามมากๆครับ แล้วก็ประตูปิดท้ายครับจังหวะซ้ำดาบ2เข้าไปนะครับยิงคนเดียว2ประตูนะครับเมื่อวานนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไปเลยนะครับสำหรับเด็กอย่างเจเดนแดนนะครับเด็กวัย18ปีเท่านั้นนะครับก่อนเด็กเลี้ยภูครับเมื่อวานนี้โชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดนะครับเจเกนครอปนี้แบบยิ้มหวานเลยนะครับเด็กชุดนี้ก็ชนะทีมอย่างซอลจัมตันสบายๆครับ3ประตูต่อศูนย์ผ่านกาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแล้วครับ และนี่แหละครับก็คือผลการจับสลากประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่ใหญ่ที่สุดคู่เอกที่สุดประจํารอบนี้นะครับนั่นก็จะเป็นทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านโอทัฟฟอร์ดเจอกับลิพูครับในรอบ8ทีมสุดท้ายครับซึ่งเป็นเกมคู่ที่ถือว่า เป็นบิ๊กแมตที่สุดแล้วละครับประจํารอบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นะครับถือว่าตอนนี้ส่วนทางกันอย่างชัดเจนครับแมนยูฟอร์มการเล่นยังไม่มีระบบที่ชัดเจนส่วนเลียพูลนะครับถึงแม้ว่าตัวเจ็บติดยกทีมก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเด็กชุดนี้ท่ก้าขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ครับโอ้โหแต่ละคนนะครับผลงานสุดยอดอย่างแท้จริงนะเจมส์แมคคอนเนลนะครับลุยคูมาสเจเดนแดนนะครับบ๊อบบี้คลาร์ก คนเนื้อแบรดลีย์นะครับแต่ละคนนะครับที่ขึ้นมาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอบแทนความไว้วางใจของเจเกนครอปได้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ดีเฉพาะเกมนี้นะครับเมื่อย้อนไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมคาราบาวครับเจอกับเชลซีพวกเขาก็มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วด้วยนะครับถือว่าน่าสนใจเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับล์พูในรอบ8ทีมสุดท้ายก็ต้องมาตามรอดูกันนะครับโดยคู่นี้นะครับจะเตะกันในเดือนมีนาคมในช่วงกลางเดือนแหละครับ ส่วนอีกหนึ่งทีมใหญ่ครับที่ลงเล่นในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นทีมอย่างเชลซีครับเปิดแซมฟอร์ดบริดจ์ครับเจอทีมอย่างลีดยูเนเต็ดครับแล้วก็ลีดเองก็ถือเป็นทีมที่ผลงานดีมาโดยตลอดในช่วงหลังนะครับไม่แพ้ใครมากว่า10เกมแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ทีมอย่างเชลซีครับก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกว่านะครับเอาชนะลีดไป3ประตูต่อ2เป็นเกมที่สุดมันเลยครับเชลซีครับสประตูที่ยิงได้มาจากนิโคลัสแจ็กสันครับมิคาโดมูริก แล้วก็ประตูปิดท้ายประตูชัยครับมาจากตัวสำรองอย่างคอนเนอร์กาลาเกอร์ยิงได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเชลซีชนะไป3ประตูต่อ2ซึ่งเกมนี้ครับเชลซีสิ่งที่ทําได้ดีนะครับนั่นคือเรื่องความคมในการจบสกอร์ครับดีกว่าหลายๆเกมครับแล้วก็เป็นจุดสําคัญลยครับที่ทําให้พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับ ส่วนนี้เลยครับก็คือผลการจับสลากประกบคู่ทั้งหมดนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนอกจากคู่ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลร์พูลแล้วนะครับเชลซีครับในรอบต่อไปครับเปิดแซมฟอร์ดบริชั์เจอทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ทีมหัวตารานะครับของทางศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับก็น่าดูเหมือนกันครับคู่นี้เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับทีมแชมป์เก่าที่ผลงานสุดยอดเหลือเกินนะครับในรอบที่แล้วนะครับเอาชนะลูตันไป6-2เปิดบ้านครับเจอทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับวูฟแฮมตันเมื่อวานนี้ก็ชนะไบรตันไป1-0ก็จะได้เปิดบ้านนะครับมูรีนิวกลาวเจอกับทีมอย่างโคเวนทรีครับและนี่แหละครับก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลเอฟเอคัพในฤดูกาลนี้ครับและเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการได้เห็นฟอร์มการเล่นของทั้ง8ทีมครับแล้วคิดว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้นะครับคอมเมนต์ส่งวัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะสุดท้ายครับฝากทุกคนไว้ด้วยเลยกันนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับซูซูกินะครับจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรครับซูซูกิแพลตินัมดิวครับดิวคุ้มขั้นสุดครับออกรถยนต์ซูซูกิในวันนี้ครับก็ขับฟรีไปเลยเกวันครับพร้อมรับส่วนลดนะครับสูงสุดอีก5 0,000บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยนะครับสุดพิเศษแบบผ่อนสบายก็ได้เหมือนกันละครับสนใจรับดิวสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมาพัน์ึ่านนนั้ะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่าง s u ซูกิครับ